ครับมาดูระบบการให้น้ําในไร่อ้อยนะครับวันที่ถ่ายนี้วันนี้ครับวันที่6เดือนมิถุนา2559นะครับอันนี้คืออ้อยที่ผ่านการให้น้ํามาแล้วนะครับพอเจอฝนสัก3ครั้งเนี่ยก็พุ่งทันทีนะฮะดูพื้นดินก็ช่วงนี้อ้อยจะโตก่อนหญ้านะครับครับหญ้ากําจะไม่ค่อยมีมากนะครับสังเกตนะครับปกติถ้าอ้อยโตไม่ทันหญ้าเนี่ยหญ้าจะมีอย่างมากมายนะครับนะฮะสังเกตนะครับจากลำต้นนะครับก็จะมีการแตกกอที่ดีมากอันนี้เป็นอ้อยต่อที่3นะครับตอนนี้อ้อยก็หยุดการให้น้ำแล้วนะครับเพราะว่ามีฝนละนะครับดูท้องฟ้านะครับเมฆฝนวันนี้วันที่6ก็ที่อำเภอพัฒนานิคมนี่จะสังเกตตกยากพอสมควรเพราะไม่ค่อยมีต้นไม้ป่าไม้เท่าไหร่นะครับเมฆยกเว้นพายุเข้าจริงๆมันถึงจะตกนะฮะเมฆลอยข้ามไปนะครับสังเกตว่าถ้าไม่ให้ระบบให้น้ำเนี่ยมันก็ยังไม่โตนะครับอันนี้โตแล้วก็คือรอฝนอย่างเดียวฮะสังเกตจำลองนะครับหญ้าจะไม่ค่อยมีนะครับก่อนช่วงที่ก่อนเราให้น้ำเราใส่ยาคุมหญ้านะครับเมื่ออ้อยเติบโตแต่กอเนี่ยก็จะใบมันก็จะคุมนะครับดินแสงแดดไม่ถึงหญ้าก็โตไม่ทันนะครับนะครับนี่ก็สังเกตนะครับสูงต้นหัวแล้วนะครับเหมาะกับการทำอ้อยที่ต้องการผลผลิตจริงๆนะฮะโดยเฉพาะช่วงที่แรงๆเนี่ยตัวนี้ให้ประโยชน์ได้มากนะครับการให้ปุ๋ยก็ให้ผ่านทางระบบน้ำหยดนะครับเป็นปุ๋ยหัวปุ๋ยแบบเป็นสูตรแม่ปุ๋ยนะครับจะไม่ใช้ปุ๋ยสูตรธรรมดานะครับแล้วก็ใส่ฮิวมัสลงไปในดินนะครับอันนี้ก็ถือว่าอุดมสมบูรณ์พอสมควรนะครับสังเกตหญ้านะครับจะอยู่ตามต้นอ้อยแต่โตไม่ทันนะครับผ่านไปสักเดือนนึงครับฝนตกสักเดือนละ 3-4 ครั้งเนี่ยก็จะพุ่งทันทีนะครับโอเคนะครับจบคลิปแค่นี้ครับ